นำคณะราษฎร63หน้าหงายโดนคุก2ปีไม่สำนึกออกมาปากดีเรื่องบุ้งได้พระสารเมตตาโซเชียลแนะเอากลับไปเข้าคุกจากข่าวการเสียชีวิตค่ะของบุ้งเนติพรล่าสุดค่ะพบว่าหลายกลุ่มนะคะก็มีการออกมาโหนบุ้งเป็นจำนวนมากโดยล่าสุดค่ะพบว่ากลุ่มทะลุฟ้าได้มีการออกมาเรียกร้องนิรโทษกรรมคดีมาตรา112ปล่อยตัวนักโทษและชะลอคดีทางการเมืองหลังมีผู้เสียชีวิตเพราะไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวโดยวันที่16พฤษภาคมค่ะที่รัฐสภากลุ่มทะลุฟ้าก็นำโดยค่ะนางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่าไมนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินและคณะมีการเข้าไปยื่นหนังสือค่ะต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้กรรมการนิรโทษกรรมพิจารณานิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดตามมาตรา112เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกรณีของนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทะลุวังที่มีการเสียชีวิตค่ะระหว่างถูกคุมขังและล่าสุดค่ะใน Twitter ก็ได้มีการแชร์คลิปพูดของไมค์นางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลผลแกนนำกลุ่มคณะราษฎร2563ที่ไทยรัฐค่ะได้มีการเผยแพร่พร้อมกับมีการระบุข้อความว่าไมค์ภัสราวลีเรียกร้องคืนสิทธิประกันตัวหยุดป้อนคนเข้าไปเสี่ยงตายในเรือนจำหลังบุ้งทะลุวังเสียชีวิตโดยในคลิปดังกล่าวค่ะไมค์มีการพูดว่าหยุดพักดำเนินการในกระบวนการต่างๆก่อนได้ไหมไม่ปล่อยคนเข้าเรือนจำเพิ่มได้ไหมไม่ให้คนเข้าไปเสี่ยงในการที่จะถูกขังจนตายเพิ่มอีกได้ไหมปล่อยพวกเขาออกมาให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวอย่างเช่นคดีอื่นๆอย่าทำให้คดีทางการเมืองเป็นคดียกเว้นในการที่เราจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเลยอย่าทำให้มันเป็นคดีที่นอกเหนือจากความเป็นปกติในสังคมประชาธิปไตยเลยคนที่ถูกขังอยู่ณตอนนี้จำเป็นจะต้องได้รับสิทธิ์ประกันตัวอย่างเต็มที่เพื่อออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่คนที่ถูกขังไปแล้วถูกตัดสินไปแล้วอยู่ในระหว่างการยื่นฎีกาก็ควรให้เขาได้รับสิทธิ์ออกมาต่อสู้ในทางฎีกาอย่างเต็มที่ได้เหมือนกันคดีทางการเมืองในทางประชาธิปไตยมันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วในสังคมประชาธิปไตยคนที่เห็นต่างควรได้รับการเคารพซึ่งกันและกันและจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยมากพอให้เราได้แลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเสมอหน้าไม่ใช่มีความคิดแบบใดที่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายด้วยรัฐว่าความคิดแบบนี้ทำไม่ได้หรือมันผิดสังคมเราถ้าหากยังคงยึดถือความเป็นประชาธิปไตยประชาชนจะต้องมีเสรีภาพในการคิดแสดงความเห็นเขียนอ่านอย่างเสมอหน้ากันต่อมาค่ะใน Twitter 1ก็ได้มีการแชร์คลิปดังกล่าวของไมค์พร้อมกับมีการระบุว่าที่มายืนพร่ำอยู่เนี่ยก็เพราะได้รับการประกันตัวไม่ใช่หรอทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะเช่นโกหกพร้อมกับมีการแนบภาพข่าวที่ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวไมค์แกนนำผู้ชุมนุมเหตุยังเป็นนักศึกษาและถูกตั้งข้อหาโทษสถานเบาและก็ภาพข่าวที่ศาลอาญาค่ะมีการให้ประกันตัวรุ้งโดยมีเงื่อนไขห้ามกระทำเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์อีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเห็นต่างได้แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายหรือเดือดร้อนให้ผู้อื่นพวกที่ถูกจับไม่ใช่แค่เห็นต่างแล้วเก็บเอาไว้กับตนเองแต่ได้กระทำความผิดกฎหมายซ้ำซากจึงถูกปฏิเสธการขอประกันตัวอย่าสักแต่พูดมั่วๆพรรคพวกคุณนั่นแหละที่ทำให้คนเหล่านี้มีชะตากรรมที่ตกต่ำในปัจจุบันคงมีบื้อส้มเชื่ออีกเยอะเนาะความจริงมีหนึ่งเดียวคนทำชั่วไม่โกหกไม่มีคนฉลาดดูคนจากการกระทำคนโง่เชื่อคนจากคำพูดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองคำพูดกับการกระทำมันสวนทางกันเชื่อการกระทำเพราะการกระทำแสดงออกทุกอย่างได้ชัดเจนอยู่แล้วอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเพราะให้ประกันตัวแบบนี้ไงถึงสร้างไม่หยุดน่าจะเอากลับเข้าไปอีกรอบและก็มีอีกคอมเมนต์ค่ะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไมค์คงลืมตัวเองผิดมาตรา112ศาลตัดสินแล้วคุก2ปีแต่รอดคุกเพราะศาลเมตตาให้รอลงอาญา3ปีตอนนี้ปากดีน่าเอากลับเข้าไปขังโดยพบว่าก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่31มกราคมปี2567ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะได้มีการรายงานความคืบหน้ากรณี
ีศาลอาญากรุงเทพใต้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาคดีของนางสาวภัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือว่ามายนักกิจกรรมที่ถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.ก.ฉุกเฉินจากกรณีที่มีการร่วมการชุมนุมและก็ประสัยในม็อบ24 มีนา 2564เพราะประเทศนี้เป็นของราษฎรจัดขึ้นค่ะโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบริเวณ4 แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานครต่อมาค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีการพิพากษาจำคุกมายภัสราวลีคดีมาตรา112จำนวน2 ปีแต่ให้รอลงอาญา3 ปีเหตุจากการร่วมชุมนุมและปราศัยในม็อบ24 มีนา 64ขณะเดียวกันค่ะก็มีการยกฟ้องข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินพิเคราะห์แล้วจำเลยเป็นเพียงผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่ได้เป็นผู้จัดภายหลังจากที่ได้มีการฟังคำพิพากษาค่ะมายภัสราวลีก็มีการเปิดเผยว่าวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาในความผิด2 ข้อหาคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินซึ่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้องข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้จัดให้มีการชุมนุมส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยคำปราศัยเป็นการหมิ่นสถาบันลงโทษจำคุก3 ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์และมีสถานะเป็นนักศึกษาลดโทษ1 ใน 3เหลือจำคุก2 ปีและให้รอลงอาญาไว้3 ปีเพื่อให้ปรับตัวเป็นคนดีโดยคำพิพากษาศาลค่ะบอกว่าคำประสัยไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายในตอนที่ประสัยอาจจะทำให้คนที่รับฟังเข้าใจผิดต่อสถาบันได้แต่ยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่อ้างอิงในตามหมายค่ะก็มีการยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่อ้างอิงใช้ประกอบในการประสัยเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นในที่สาธารณะอยู่แล้วโดยยืนยันว่าจะต่อสู้คดีนี้ต่อเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานว่าประชาชนอย่างเราจะสามารถพูดถึงทุกสถาบันการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้เรียกว่าศาลค่ะก็ให้ความเมตตากับมายอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าการที่มายมีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องของบุ้งก็เป็นการสะท้อนว่าการที่ศาลให้รอลงอาญาไว้3ปีเพื่อให้มายนั้นปรับตัวเป็นคนดีแต่ดูท่าแล้วค่ะคุณผู้ชมมายคงจะคิดไม่ได้หรือว่าไม่มีการปรับตัวเลยใช่หรือไม่